ชั้นนั้นก็ผู้ที่เขาขอเขาก็ได้ก็ได้
ื่อยกย่องเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและมหากษัตริย์มาจนถึงทุกวันนี้สำหรับโรงเรียนเทนาสิริมุสโสนี่ถือว่าเป็นต้นแบบเป็นต้นเท้าและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้แค่ภาษาสร้างเส้นไปไหนก็ตั้งแต่พ่อถึงรุ่นลูกต่อไปอาจจะถึงรุ่นหลานก็คงจะสื่อสารจิตนาในวันนี้ไว้ด้วยจิตใจที่มีความต้องการรับรู้ด้วยเด็กและผู้คนได้และพยายามที่จะประกาศให้เราต่างทุกวันนี้กินรวมได้ว่าโรงเรียนมัธยมทุกสอนเป็นแหล่งสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่จะอนุรักษ์ต่อยอดและสืบสานเจตนารมณ์หรือความประสงค์ของผู้ตั้งตัวตั้งโรงเรียนนี้และเรื่องสืบไปนั่นเป็นเราได้โดยส่วนรวมว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่สอนโรงเรียนเทียนมาสิริที่สอนนั้นมีทัศนะความเห็นมีนิสัยเก็บเอาไว้ในใจมีอัธยาศัยมีคำของพระท่านนำมีสืบต่อกันมาเป็นสันตติที่สันดานสุดท้ายก็เป็นวาสนาดูสิ่งที่ได้ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดูไปถึงชาติหน้าถึงชาตินี้เรียกว่าศาสนาเรียกว่าโอเคสมมุติว่าแปลว่าบุญกุศลที่ได้ทำมาแล้วในการก่อนวันก่อนจนถึงวันนี้สิ่งเหล่านี้มาปรากฏรวมกันอยู่ในจิตใจและความรู้สึกกรรมทัศนะคือวิสัยทัศน์มองอะไรไกลๆแล้วก้าวหน้าว่าจะรักษาเจตนาเราในพิธีทำเป็นมีค่าไม่ว่าจะได้อย่างไรเราสร้างนิสัยให้กับตนเองและกับนักเรียนที่เข้ามาร่วมกันกับการพัฒนาประเทศชาติและพุทธศาสนาสืบต่อเพราะที่สำคัญที่สุดนั้นผู้ที่จะต้องได้รับคุณสมบัติเป็นอันแรกก็คือครูบาอาจารย์ซึ่งอยู่ในสายตาของผู้บริหารว่าผู้มีคุณสมบัติเช่นใดถึงจะมาเป็นครูบาอาจารย์ในเทวะปฏิบัติสอนได้เมื่อกล่าวโดยคุณสมบัติที่เป็นหลักก็มีสองอย่างดังพระพุทธภาษิตที่สมเด็จพระพุทธมีเป็นใต้ข้าวได้จับไว้ว่าอิจฉาจันสัมปันโนอุตตโมเดวมาตุเสผู้ที่สมบูรณ์ในวิชาความรู้และจันนาคือความรู้จึงถือว่าเป็นคนที่สูงสุดในหมู่มนุษย์หรือเป็นคนที่มีใจสูงในสังคมนี่คือคุณสมบัติของสถาบันที่พันธุ์ไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงและหลักการวิธีการโครงการของชาติคำว่าการพันธุ์ไว้ซึ่งคุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้คือวิชาหรือความรู้จรณะหรือความรู้บางทีคนรู้ดีแต่ประพฤติไม่ดีก็พึ่งไม่ได้ความประพฤติดีแต่ความรู้ไม่ดีพึ่งได้ขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นจึงรวมความว่าวิชาจรณะรู้ดีประพฤติดีจึงเรียกถือว่าเป็นหลักการในการพัฒนาตนเองโรงเรียนและสังคมตลอดจนประเทศชาติให้ขึ้นสู่ภาวะที่สูงสุดคือเอวะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาร่วมพิธีกรรมตามระเบียบในวันนี้ก็ย่อมจะระลึกถึงประเด็นพระคุณพระเบียบพิธีในต่างๆที่ทางโรงเรียนเป็นมาสอนนุสรหรือท่านหมอเจ้าภูมิศรีเกษตรเกษตรศูนย์ได้ชมวิปปิบัติมาจากพนักงานในตอนนี้ก็คงจะเวลาไม่เพียงพอแต่ท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาอยู่ในเรื่องนี้จะสืบซับ
ระเบียบประเพณีระเบียบพิธีประเพณีและแบบแผนได้อย่างลงตัวด้วยเป็นทัศนะวิสัยทัศน์ตาตาหูจมูกที่มีภายในในคุณงามความดีระเบียบพิธีต่างๆของโรงเรียนเขตนักศึกษาในสอนนี้สอนนิสัยเก็บไว้ในใจสามัคคีสัยทับถึงไม่นานจนสืบต่อการเป็นสันตติหรือสันดานต่อจากนั้นก็เป็นการศาสนาที่เรียกเข้าใจได้ในปัจจุบันนี้ว่าภูมิสันดานคือการเป็นผู้มีคุณความดีได้จะทำไว้แล้วในการถวายการต่อเดือนต่อที่จะยอมไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องสำหรับสร้างรูปนิพพานคำสองคำคือบุญกับกุศลหนึ่งทัศนะสองนิสัยสามนิสัยสี่สันดานถ้าวาสนาต้องผ่านบุญคือให้สะอาดต้องผ่านด้วยความสะอาดความสะอาดมีอยู่สามฐานสะอาดกายด้วยกายสุจริตสะอาดวาจาด้วยวาจาสุจริตสะอาดใจด้วยความมั่นคงสุจริตนี่แหละเป็นหนทางที่จะสร้างนิสัยสร้างอัธยาศัยสร้างสันดานสร้างความสะอาดให้สะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดที่อย่างไรก็คือมีขอบมีเขตสามชั้นด้วยกันหนึ่งก็มาทำเรียนเป็นดีสองกฎหมายสามศีลธรรมเมื่อได้ผ่านสามอย่างนี้แล้วถือว่าสะอาดถึงขั้นประสงค์อุดมและพระเพียรเมื่อสะอาดแล้วก็นำความสะอาดนี้เข้าไปสู่ความเข้าใจเรียกว่ากุศลกุศลแปลว่าฉลาดมีสามอย่างแปลว่าหนึ่งฉลาดในทางเสื่อมเรียกว่าอบายและกุศลถามว่ารู้ในทางเสื่อมนั้นมีประโยชน์อย่างไรทางที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีเรารู้ว่าก็พูดดีช้าดีเพี้ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เจริญเรียกว่าอบายสิ่งที่ตกต่ำเลวทรามต่ำช้าไม่เจริญเรียกว่าอบายในทางการศึกษาท่านจัดหกอย่างเรียกว่าอบายทุกหกซึ่งนักเรียนต้องศึกษาครูบาก็ครูบาอาจารย์ต้องเข้าใจว่าข้าจะสอนโดนห้ามความสิ้นหายแล้วอะไรเรียกอะไรนั้นบทที่ตกหนักหนึ่งการเสพสุราอย่าลืมนะสองเป็นนักเรียนเที่ยวเรียนการเรียนสามอย่าพบคนชั่วมาเป็นมิตรสี่อย่าคิดเรื่องเบี้ยภาษีสิบห้าเรื่องเดินที่ไหนไปทุกปีหกอย่าที่เกี่ยวข้าทำงานพยายามอย่าลืมนะหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เสื่อมแล้วเรียกว่าดื่มสุราก็เสื่อมแล้วเที่ยวกลางคืนก็เสื่อมแล้วเพราะเพื่อนไม่ดีก็เสื่อมแล้วนี่คำว่าเพื่อนทุกวันนี้นั้นมีคำโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าเพื่อนกินหาได้เพื่อนตายหายากทุกวันนี้กลับกันเพื่อนกินหายากเพื่อนตายหายเพราะว่าเอาใครสักคนสองคนมากินอาหารให้มีรสชาติโดยที่ไม่ขัดแย้งกันมีความเห็นเหมือนกันเจรจาในทางเดียวกันถูกโลกเดียวกันหายากด้วยแม่พี่กับน้องสามีภรรยาอาจารย์กับศิษย์ก็คิดเป็นคนละอย่างไม่เสมอกันคือเรียกว่าความคิดที่ไม่เสมอกันหายากแต่ความตายเพื่อนเพื่อนได้หาหน้าที่วันนี้ไปที่ไหนกันดูกันดูว่าตุ้มเดียวตายกันไปหรือยังแต่การที่จะพบวิบากในทุกอย่างเฉพาะตัวไม่ได้รู้ไม่ได้รู้เป็นคนอื่นเพราะนั้นในสังคมปัจจุบันนี้เพื่อนจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อนมีสองอย่างคือเพื่อนกับภรรยาเพื่อนนั้นไปไหนไปด้วยกันแปลว่าถ้าพูดในสมัยโบราณไปไหนไปด้วยกันไม่มีปากไม่มีฟันกัดได้กัดดีเป็นคนกินหมาไม่มีมือไม่มีปากไม่มีอากาศเก่งนั่นเพื่อนเราทุกวันนี้ไม่กัดกับปากแต่กัดกันแบบนี้
ช้ในเรื่องเกี่ยวกับความคิดกับการทำลายครับซึ่งสิ่งนี้เราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องอาศัยแต่ถ้าอาศัยไม่ดีไม่ได้ผ่านบุญผ่านกุศลก็เป็นอาสวะเป็นอาสวะที่จะทำให้เราตกต่ำเศร้าหมองอุปสรรคนั่นจึงให้เขาคิดว่าคนเรามีการทำงานอยู่ห้าหลักอย่างสะดวกสบายสนุกถูกใจที่เรียกว่าการมาคุ้มค่าต้องการรูปเสียงในรูปสัมผัสที่ถูกใจพอใจก็ได้สิ่งที่ดีรูปเสียงในรูปถูกใจพอใจก็ติดสิ่งเหล่านี้มีตัวแทนอย่างทุกวันนี้ถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวครบทุกอย่างจะรู้จะเสียงจะเปลี่ยนจะรบจะสัมผัสเลยรวมอยู่ในโทรศัพท์นั่นน่าจะคิดในทางจะเดินก็จะเดินที่ใหญ่กระชับจะเดินไปจะคิดได้ว่าไม่มีขอบเขตไม่มีรายการครับแต่โคตรก็ต้องมีมากเหมือนกันเหมือนกองไฟกองไฟก็ต่อขึ้นแล้วแสงสว่างกว้างไกลเชื่อมกับตัวมันเชื่อมมากความร้อนสูงความร้อนสูงแสงสว่างก็ไกลเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเราใช้ได้ใช้ให้เป็นเราใช้ไฟก็ใช้ได้เป็นไม่ต้องไหม้ไม่มีความร้อนแต่ใช้ให้เป็นไม่เกิดประโยชน์นั่นขอเตือนผู้รู้หลายหลากไว้แต่ว่าครูบาอาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะไปเจอกันนะถ้าทำท่าได้แบบทำสมองเพราะเวลาที่ใช้ต้องเป็นแต่รุ่นหลานเนี่ยต้องคอยเตือนใช้ได้ในอย่างเมาถ้าเมาแล้วต้องถามว่าอะไรถูกอะไรผิดสุดท้ายว่าอะไรควรหรือไม่ควรก็จะหมดกับยาของชีวิตที่สูงสุดก็คือควรและไม่ควรถูกผิดใครก็ทำได้ถูกก็ต้องทำเพราะถ้าจำเป็นไม่ถูกก็ต้องทำเพราะถ้าจำเป็นถูกก็ทำไม่ได้เพราะโอกาสมันไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสก็ทำไม่ได้ถ้าการทำดีถือว่าใช่ท่านจึงขอให้นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายก็ห้ามบอกห้ามไม่ได้แต่ต้องใช้อย่างรู้จักคุณและค่าคุณและโทษผู้ปัญญาให้สติว่าอย่าเมาหรืออย่าดื่มในการท้าสื่อสารที่จะอำนวยความสะดวกโดยนำกรณ์ของทอผู้มาว่าให้เราเล่าแต่แล้วเป็นตัวรักสุจริตห้ามจิตคิดเฉยที่เราเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เอาใจไม่ไปจำคำคือคำสอนเอาไว้ทุกวันนี้เราสิ่งนี้เข้ามาเทียบกับโทรศัพท์ไม่มองเล่าไปแล้วยังมองเน็ตมองเมสเซจเฟซบุ๊กทุกสมัยมองยูทูบเช้าสายมองหายไปมองแชร์ไลน์ยืดจังภาพคุยเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังโดยเฉพาะผู้หลานเนี่ยแต่ทุกวันนี้ถือว่าโทรศัพท์เป็นสงครามโลกครั้งที่สามได้ยึดอำนาจหมดแล้วแต่เรื่องสูงเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนว่าความอุปการะของความสะดวกสบายและสะดวกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราต้องมาเรียนมาประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสำนึกสำนึกนั้นจะต้องรู้การทุกอย่างคิดให้ถึงทางคิดให้ถึงวิธีคิดให้ทางที่ดีที่สุดแล้วคิดแล้วให้เข้าใจจึงจะถึงความสำนึกถ้าไม่มีความสำนึกเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำลายสถาบันของเราโดยไม่รู้ตัวนั้นคนที่มีความสำนึกด้วยความรู้ประการคุณและประการคุณของท่านในการผมจึงถือว่าเป็นผู้รู้จักการรักษาความดีไว้ให้เหมือนกับเรือรักษาความเค็มเรือกับน้ำเค็มไม่เหมือนกันน้ำเค็มเป็นมหาสมุทรทั้งสี่อาสมุทรทั้งสี่สู้เรือเมล็ดเดียวไม่ได้ก็น้ำเค็มจะมาล้างหน้าไม่ได้จะวิ่งไม่ได้จะอาบไม่ได้ก็ทำอะไรก็ไม่ได้ได้ประโยชน์น้อยแต่ถ้าเอาน้ำเค็มมาเคี่ยวให้เป็นเรือเมล็ดเดียวก็มีคุณค่าในการต่อชีวิตในการรักษา
ึงมีความจำเป็นสำหรับชีวิตถามว่าทำไมถึงต้องทำดีดีมันต้องหายใจหายใจเข้าออกซิเจนเข้าหายใจออกทำให้เราชีวิตเรามีสองอย่างนำดีเข้ากับนำชั่วนั่นก็นำดีเข้าก็ไปเอาความดีออกซิเจนไปฟอกโลหิตดำให้มันเป็นโลหิตแดงแล้วก็เอาโลหิตดำนั้นออกมาเรียกว่าคาร์บอนชีวิตก็จะได้นั่นพุทธศาสนาที่มันแบบว่าเกิดนั่นหายใจออกเวลาตายหายใจเข้ารู้เพียงแค่นี้ถือว่าได้รู้จักชีวิตนะเกิดดับเราพูดได้ว่าชีวิตมีความเกิดความดับจะถามว่าเกิดมันหายใจเข้าหรือหายใจออกทุกคนก็เดือดร้อนไม่ได้ต่อมาหายใจออกบ้างหายใจเข้าแต่เราพุทธศาสนาที่หลักความจริงนั้นต้องหายใจออกก่อนเพราะเราอยู่ในคันของมารดาและมีน้ำโดยมีน้ำตามเป็นอย่างจอดเนื้อปากในจมูกแต่ถ้าไม่หายใจออกก่อนไม่ดึงสิ่งที่ออกก่อนก็ตายนั่นธรรมชาติของหายใจออกถ้าไม่ออกหายใจไม่ออกก็ต้องจับทารกนั้นค่อยว่อนลงและสะก้นให้น้องออกซะก่อนชีวิตที่จะไปได้และความเกิดความดับเนี่ยใช้ได้หมดความโกรธเกิดขึ้นความโกรธนั่งอยู่ความดับความโกรธดับไปโลกเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นโลกโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเกิดและดับเป็นสำหรับชีวิตเพราะฉะนั้นต้องเอาความดีที่เป็นเหมือนกับเรือที่รักษาความเป็นเรือที่ผลิตแล้วสกัดแล้วเราเป็นพ่อให้เป็นความดีที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองให้ท่านถือว่าทำดีต้องทำอย่างเอกุคุณธรรมะคือสูงสุดแต่จงจำนำหวังทำไหวทำดีทำไม่ได้ทำทำไมถ้าไม่ทำไม่ได้ต้องทำเองถ้ารู้ว่าต้องทำต้องทำแล้วก็เป็นเช่นนี้เราก็จะนำรวมนำความดีที่ดีระบาดใจที่ทุนหมอกท่านได้ชมความเป็นมาและกระทำไว้ก็เราก็มารักษาความดีนี้ให้ตลอดไปก็เป็นเช่นนี้ก็จะได้เข้ากับพระพุทธเจ้าสัจธรรมเทศนาในได้ยกถึงไว้ในเรื่องต้นว่าโซยาธรรมโอชายาอุชาสิโนท่านทั้งหลายได้ทำบุญและบุญสมให้ปราบหมดแล้วให้ถือแล้วให้ปราบหมดแล้วแผ่หมดแล้วบูชานะบูชาบูชานะเปตานะบูชาจักรการุณาลาการบูชาและนึกถึงพระเดชพระคุณของท่านที่ร่วมรับไปแล้วนั้นได้ถือว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งใหญ่และเป็นลาคำว่ายิ่งใหญ่และเป็นลานั้นหมายถึงว่าเสียเงินเสียทองแต่ทำด้วยความสำนึกในพระเดชพระคุณทำบนความถูกต้องไม่ทำกับความถูกใจนี่ถือว่ายิ่งใหญ่คุณถ้าทำด้วยใจแล้วแม้แต่น้อยก็มาก็มีศรัทธามีความเชื่อแล้วทำน้อยการที่สามพลังจะติดผู้นำลูกปฏิบัติได้เพิ่มกำลังให้แก่พระภิกษุในพระพุทธศาสนารวมสามประการนี้การรวมกันว่าตุมเฮียบุญยังประสบการณ์นักต่อการบุญนั้นไม่น้อยทำท่านทั้งหลายได้กระทำให้ยาวหมดแล้วในครั้งนี้ก็จะนำความน่าผู้สมบูรณ์เวลาสีที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันทำแทนบุญผู้สมด้วยทัศนะนิสัยและปัญญาสายสังกัดวาสนาให้มาเป็นบารมีเพื่อดึงในวิธีและความฉลาดที่เป็นผลขึ้นก็จะเป็นคอยว่าปัจจัยอนุรุปประสมบัติเป็นส่วนของคุณพระผมเป็นที่เบิกความใจของท่านที่มีมาไปแล้วซึ่งในการนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านทั้งหลายแต่พร้อมเพรียงกันแผ่เมตตาไปพร้อมกันแม้แต่ไม่ต้องพูดแต่ให้นึกถึงแล้วก็ให้ทำความเข้าใจในคำแผ่เมตตาซึ่งธรรมภาพในงานของพระสงฆ์ในที่นี้ก็จะได้กล่าวทำแผ่เมตตาให้กับท่านทั้งหลายว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอรวมกำลังตั้งจิตอธิษฐานแผ่กุศลบนทางมาพิสูจน์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีจักรีวงศ์ถวายอง
ษาทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่อีกเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติไปขอจงได้อานิสงส์โดยทั่วกันอันสมผลบุญในครั้งนี้จงช่วยเสริมเพิ่มบารมีแก่ตัวชาติให้พ้นทุกข์พ้นโศกโชคดีลังจงประสบสมสารนิรันดร์กาลจะทำงานสิ่งใดจงสำเร็จให้ดวงจิตของแก้วประสบสารถ้าประสบโชคใจใจอยู่มาหน้าที่การงานจะเดินรุ่งนิรันดร์เธอได้แสดงธรรมเทศนาให้ปุญญกถายุติด้วยเวลาด้วยพระกาลัชนีเจริญนะยะถาวาริวาหาปุญญาภิกขุเณติสาคังเอวะเววะอินโยทิฏฐังเวทานังตัปปิอิชิตังปัตตินังปุญญังจิตตเวสสุสันโตสัพเพปุเรนตุสัตตะปาจาโรภะปะโสเวทานามะอิโจติเวสสุสันโตสัพพิโย